สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองจัดงานเทศกาลกินปลานิลประจำปี2555เมื่อวันพุธที่25กรกฎาคม2555เวลา 9:00 น.นายสุรเชษฐ์นิ่มกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลานิลประจำปี2555และอบรมสมาชิกศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนแบบต่อเนื่องณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองว่าที่ร้อยตรีสุรัตน์เกิดมะริประมงจังหวัดอ่างทองกล่าวว่ากรมประมงได้เล็งเห็นความสำคัญของปลานิลซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่ได้รับความนิยมบริโภคมากที่สุดในปัจจุบันมีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกอำเภอของจังหวัดอ่างทองเนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่ตลาดและผู้บริโภคยังมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆประกอบกับประชากรที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลต่อแนวโน้มการเลี้ยงปลานิลให้มีลู่ทางแจ่มใสต่อไปโดยไม่ต้องกังวลปัญหาทางด้านการตลาดเนื่องจากเป็นปลาที่มีราคาดีรสชาติดีนิยมบริโภคในหมู่ชนทุกภูมิภาคปลานิลเป็นปลาที่มีสีเนื้อสีขาวซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศจึงมีการพัฒนาศักยภาพในการส่งออกมากข้อจำกัดของผู้ประกอบการคือต้องเป็นปลาที่มีคุณภาพไม่มีกลิ่นโคลนขนาดได้มาตรฐานและราคาถูกดังนั้นฟาร์มเพาะเลี้ยงจำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยทางอาหารหรือ Food Safety และมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำที่ดีของกรมประมงเทศกาลกินปลานิลในครั้งนี้มุ่งเน้นส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่ดีมีคุณภาพให้แก่เกษตรกรได้รู้จักและตระหนักในคุณค่าของปลานิลและส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาเพาะเลี้ยงปลานิลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสำหรับกิจกรรมสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยการอบรมสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียนปีที่2อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนสำรวจและติดตามสถานการณ์ของศัตรูพืชรายงานและเตือนภัยการระบาดการจัดนิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยวกับปลานิลนิทรรศการอาหารปลอดภัยกิจกรรมการประกวดแข่งขันเกี่ยวกับปลานิลและการจำหน่ายสินค้าปลานิลเป้าหมายสำคัญก็คือต้องการจะให้ประชาชนเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับปลานิลซึ่งเป็นปลาเหมือนกับประจำประเทศไทยเราไปแล้วนะฮะขณะนี้ไม่มีใครไม่รู้จักปลานิลครับนิยมเลี้ยงและนิยมบริโภคกันอยู่ทั่วไปอย่างกว้างขวางจังหวัดอ่างทองเป็น1ใน10จังหวัดนะฮะที่กรมประมงได้อนุมัติงบประมาณให้มาดำเนินการจัดมหกรรมกินปลานิล10จังหวัดนั้นมีจังหวัดอ่างทองอยู่ใน1ใน10ของจังหวัดนั้นด้วยนะฮะก็ถือว่าจังหวัดอ่างทองมีผู้เพาะเลี้ยงปลานิลมาก